หน้าที่สำคัญก็คือทำให้เกิดการหมุนเวียนของสารต่างๆเลือดนักเรียนขณะที่หมุนเวียนนะคะเลือดไหลวนเวียนอยู่ในร่างกายหมุนเวียนของสารต่างๆมีอะไรบ้างก็คือออกซิเจนก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สารอาหารต่างๆวิตามินพวกยูเรียฮอร์โมนต่างๆนะคะอันที่สองป้องกันสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายนะคะสิ่งแปลกปลอมเข้าสู่โดยการสร้างสิ่งแปลกปลอมที่เข้าสู่ร่างกายนักเรียนในร่างกายเราจะมีเลือดก็คือเม็ดเลือดขาวนะคะสิ่งแปลกปลอมก็คือโดยการสร้างภูมิคุ้มกันพวกลิมโฟไซต์นะคะที่ครูบอกว่าทำงานค่อนข้างซับซ้อนนะคะอันที่3ก็คือรักษาสมดุลของสารภายในร่างกายเช่นรักษาสมดุลออกซิเจนแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เป็นการรักษาสมดุลพวกกรดพวกเบสนะคะพวกนี้ข้อที่4เพลทเลททำหน้าที่ปิดปากแผลอันนี้คือเลือดปิดปากแผลไม่ให้เลือดไม่ให้เราเสียเลือดมากนั่นเองนะคะอันที่5ก็คือรักษาอุณหภูมิของร่างกายนะคะเพราะฉะนั้นถ้าร่างกายมีอุณหภูมิสูงหลอดเลือดก็จะช่วยที่จะไปยังที่ผิวหนังขยายตัวทำให้เลือดไปที่ผิวหนังมากขึ้นนะคะแล้วก็จะระบายความร้อนออกทางผิวหนังทำให้อุณหภูมิของร่างกายลดลงนะคะอันนี้คือเลือดเดี๋ยวเรามารู้จักกับหมู่เลือดนะคะหมู่เลือดที่เรารู้จักดีก็คือหมู่เลือดระบบ ABO นะคะหมู่เลือดแล้วก็กับการให้เลือดนะคะครูบอกว่าหมอเขาพบเลยบังเอิญนะคะเวลาไม่สบายมีการให้เลือดกันบางคนให้แล้วตายบางคนให้แล้วรอดจึงทำให้เกิดการค้นพบว่าในเลือดต้องมีอะไรสักอย่างนะคะหมู่เลือดหรือการให้เลือดนักเรียนเยื่อหุ้มเซลล์เม็ดเลือดแดงจะมีไกลโคเจไกลโคโปรตีนบางชนิดต่างๆทำให้สามารถจำแนกหมู่เลือดออกเป็นหมู่ต่างๆนะคะจะมีพวกไกลโคโปรตีนนะคะเพราะฉะนั้นจะเห็นว่าเมื่อเวลาคนไข้เสียเลือดมากนะคะจากอุบัติเหตุต่างๆการผ่าตัดจำเป็นต้องมีการให้เลือดนั่นเองนะคะแก่คนไข้เพราะคนไข้จะได้รับเลือดจากผู้บริจาคโดยผ่านทางสายยางนะคะเข้าสู่เวลาให้เลือดก็จะให้สู่ทางเส้นเวนนะคะเวลาเอาเลือดบริจาคก็ให้ออกทางเวนนะคะเส้นเลือดดำเขาจะไม่เอาเส้นเลือดแดงนะคะนักเรียนช็อกตายเลยนะคะถ้าเส้นเลือดแดงก็คือเส้นเลือดที่ออกจากหัวใจไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายนะคะเพราะเวลาให้จะให้ทางเส้นเลือดเวนนะคะทีนี้เรามาดูหมู่เลือดจำแนกตามระบบ ABO นะได้เป็น4หมู่ด้วยกันพวกเราตอนนี้รู้แล้วนะอยู่ชั้นม.4รู้แล้วว่าตัวเราอยู่หมู่เลือดอะไร ABO แล้วก็ AB นะคะเพราะฉะนั้นเวลาเราอยากรู้ว่าเราอยู่หมู่เลือดอะไรเวลาเขาแค่เจาะเลือดนิดนึงสามารถที่จะดูได้ก็คือเยื่อหุ้มเซลล์เม็ดเลือดแดงจะมีไกลโครโปรตีนชนิดต่างๆนะคะที่ทำให้เราสามารถที่จะจำแนกหมู่เลือดได้นะคะเพราะฉะนั้นเราหยดเลือดนิดนึงพยาบาลเข้าไปตรวจดูนะคะว่าเยื่อหุ้มเซลล์เม็ดเลือดแดงนะคะมีไกลโครโปรตีนชนิดใดนะคะทีนี้เรามาดูกิจกรรมที่ 6.11 นะคะก็จะเป็นความสัมพันธ์ของหมู่เลือดระบบ ABO นะคะเพราะฉะนั้นเราไปดูนะคะว่าความสัมพันธ์ระหว่างหมู่เลือดของ ABO นะคะเรามาดูอันนี้นะคะว่าหมู่เลือด AB จะมีอยู่4ชนิดนะ AB AB แล้วก็ O นะคะใครบ้างนักเรียนเรามาดูหมู่เลือด A ก็จะมีแอนติเจนบนเยื่อหุ้มเซลล์เรามาดูนะ
เพราะฉะนั้นหมู่เลือด A นักเรียนต้องรู้ว่ามีอะไรบ้างมีข้อแม้ว่าแอนติเจนกับแอนติบอดีจะต้องไม่ตรงกันหมู่เลือด A มีแอนติเจนบนเยื่อหุ้มเซลล์เป็น A แอนติเจนแอนติบอดีในพลาสมาเป็น B หมู่เลือด B จะมีแอนติเจนในเยื่อหุ้มเซลล์เป็น B แอนติบอดีในพลาสมาเป็น A AB มันมีทั้ง A แล้วก็ B เพราะฉะนั้นแอนติบอดีจะต้องไม่มีนะคะมีไม่ได้ช็อกตายนะคะหมู่เลือด O ล่ะในแอนติเจนบนเยื่อหุ้มเซลล์เม็ดเลือดแดงไม่มีนะคะเพราะฉะนั้นมีแอนติบอดีในพลาสมาเป็น A แล้วก็ B เพราะฉะนั้นในการให้นะคะเพราะฉะนั้นใครบ้างที่ยังไม่รู้นะว่าตัวเองอยู่หมู่เลือดอะไรควรรู้เอาไว้นะคะเพราะฉะนั้นในการให้นะในการเลือดของผู้ให้แอนติเจนกับแอนติบอดีของผู้รับจะต้องไม่ตรงกันนะคะหลักง่ายๆในการถ่ายเลือดนักเรียนดูว่าใครให้ใครได้บ้าง A ให้ A ได้ A รับของนักเรียนดู A นะหมู่เลือด A เราไปดูเอาวิธีหลักง่ายๆนะหลักง่ายๆในการถ่ายเลือด O ให้ A ก็ได้ B ก็ได้ AB ก็ได้นะคะรับได้หมด A นี่ให้คนอื่นได้หมดแต่ตัวเองรับไม่ได้ AB รับคนอื่นได้หมด A นักเรียนดูนะคะว่าเนื่องจาก O นี้มันไม่มีแอนติเจนนะคะเพราะฉะนั้นมันก็รับของใครไม่ได้นะคะอันนี้นักเรียนดูอันนี้มีแอนติเจนเป็น AB มันให้ใครก็ไม่ได้แต่รับได้นะคะจะต้องไม่ตรงกันนะคะ A นักเรียนดู A มีแอนติเจนเป็น A แอนติบอดีเป็น B มันรับของ O ได้ให้อันนี้ได้ B ก็เหมือนกันรับของตัวเองได้นะคะให้อันนี้ได้แต่รับของ O ก็ได้นะคะเนื่องจาก O ไม่มีแอนติเจนนะคะเพราะฉะนั้นในการให้นะคะแอนติเจนกับแอนติบอดีจะต้องไม่ตรงกันนะคะเลือดของผู้ให้ต้องไม่มีแอนติเจนตรงกับแอนติบอดีของผู้รับนะคะแอนติเจนจะต้องไม่ตรงกับแอนติบอดีของผู้รับนะคะเราไปดูอันนี้นะดูอันนี้ A ทำไมนักเรียนดู A นะคะมันมีแอนติเจนเป็น A มันตรงกับของ O ไหมไม่ตรง O มันไม่มีเพราะฉะนั้นรับได้ B ไม่ตรงก็แอนติเจนของ AB มันไม่มีอะของ O นี่ไม่มีเพราะฉะนั้นรับได้ AB ก็เหมือนกันนะคะแต่ตัวนี้มันให้คนอื่นไม่เพราะมีทั้ง A และ B นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ถ้ากับตัวนี้มันก็ตรงกันตัวนี้ก็ตรงตัวนี้ก็ตรงนะคะเพราะฉะนั้นมันจึงให้ AB จึงให้ใครไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถามว่าคนที่มีหมู่เลือด B นักเรียนคนที่มีหมู่เลือด B มีแอนติเจนและแอนติบอดีชนิดใดแอนติเจน B แอนติบอดี A นะคะหมู่เลือด B นะคะแอนติเจนกับแอนติบอดีนะคะเพราะฉะนั้นหมู่เลือด B คนที่มีหมู่เลือดอะไรนะคะจะมีแอนติเจนที่ไหนที่เยื่อหุ้มเซลล์นะคะจะมีเม็ดเลือดแดงไกลโครโปรตีนชนิดนั้นๆ นั่นเองนะคะถัดไปคนที่มีหมู่เลือด AB มีแอนติเจนแอนติบอดีเป็นชนิดใดแอนติเจน A B A และ B แต่ไม่มีแอนติบอดีถามว่านักเรียนควรให้คล่องนะคะเรื่องนี้ถ้าผู้รับมีเลือดเป็น B ผู้รับนะมีเลือดเป็น B จะรับหมู่เลือด A B ได้หรือไม่ผู้รับเลือดเป็น B รับ A B ได้ไหมไม่ได้เพราะผู้ให้หมู่เลือด AB มีแอนติเจนเป็น A และ B
ส่วนผู้รับหมู่เลือด B จะมีแอนติบอดีเป็น A แฟนเลือดของผู้ให้จะมีแอนติเจนตรงกับแอนติบอดีนะคะเพราะจะทำให้เลือดตกตะกอนนะคะอยากให้เลือดเราตกตะกอนไหมไม่อยากนะคะตกตะกอนก็ตายนะนักเรียนต่อไปถามว่าถ้าผู้รับมีหมู่เลือด O นะคะถ้าผู้รับมีหมู่เลือด O จะรับเลือดหมู่ใดได้บ้างรับได้เฉพาะหมู่เลือด O เท่านั้นนะ O เท่านั้นเพราะหมู่เลือด O มีแอนติบอดี A แล้วก็ B นะคะซึ่งจะตรงกับแอนติเจนของหมู่ A แล้วก็ B เพราะฉะนั้น AB จึงไม่สามารถที่จะรับเลือดจากผู้อื่นได้นะคะโอนี่เป็นไงใจดีใช่ไหมแจกเพื่อนหมด AB นี่ยิวรับไม่ได้นะคะ คำว่าเลือดตกตะกอนไหม เลือดตกตะกอนอย่างไรเรามาดูนะเล่นดูภาพนี้นะอันนี้หมายถึงเล่นดูหมู่เลือดหมู่เลือด A เป็นผู้ให้นะคะนักเรียนหมู่เลือด A A ก็จะมีแอนติเจนเป็น A นักเรียนดูเขี้ยวแหลมๆนะแล้วก็จะมีแอนติบอดีเป็นถ้วยจะไม่เหมือนกันมันไม่ตกตะกอนนะมันไม่จับกันทีนี้ดูหมู่เลือด B หมู่เลือด B นักเรียนดูหมู่เลือด Bอันนี้หมู่เลือด A กับหมู่เลือด A อันนี้ให้กันได้ใช่ไหมเวลามารวมกันมันไม่ตกตะกอนมันไม่จับมือกันนะคะดูภาพนี้เวลาให้ A กับนี่ดูแอนติเจน A กับแอนติเจน A กับแอนติบอดี B ผู้ให้ผู้รับนั้นเลือดมันก็เคี่ยวอันนี้มันไม่ตรงกันนะคะอันนี้แหลมอันนี้เป็นถ้วยทีนี้ดูต่อไปอันนี้กรณีที่ทำให้เลือดตกตะกอนอันนี้เลือดอย่างนี้ยิ้มนะอยู่ได้ไม่จับกันเราเรียกว่าไม่ตกตะกอนเลือดตกตะกอนคือภาพนี้นะแอนติเจน A นักเรียนดูผู้ให้เป็น A นะนักเรียนดูเขี้ยวแหลมๆสาเหตุที่เขาบอกว่าเลือดตกตะกอนนะตกได้อย่างไรนักเรียนดูเขี้ยวแหลมๆนะ A เนี่ยแอนติเจนเขี้ยวแหลมแอนติบอดีเป็นถ้วยโค้งๆอ้าวทีนี้ดูหมู่เลือด B แอนติเจนมันเป็นค้อนกลมๆแอนติบอดีเป็นแหลมๆมันเจอกับ B เมื่อไหร่นะ A กับ B เจอการที่เขาบอกตกตะกอนภาพนี้นะมันจับมือกันตกตะกอนเลยเห็นไหมเขี้ยวอันนี้มันลงสวมกันพอดีนะคะเนี่ยอันนี้เขี้ยวกันชวนกันตกตะกอนมันไม่ทำงานเนี่ยที่เขาหลอกว่าเลือดตกตะกอนนะคะมันชวนจับมือกันไปเที่ยวมันไม่ทำงานเข้าใจหรือยังวิธีที่เขาบอกว่าทำให้เลือดตกตะกอนนะคะเนี่ยจับมือกันนะคะประกอบด้วยแอนติเจนกับแอนติบอดีนะคะอันนี้เม็ดเลือดแดงนะคะนักเรียนดูส่วนอันนี้แหลมๆกับอันนี้มันจับมือกันพอดีก็คือแอนติเจนกับแอนติบอดีนะคะแอนติเจน A กับแอนติบอดี A นักเรียนดูมันจับรวมตัวกันไปเที่ยวจับกันเป็นลูกโซ่นะคะลงกันพอดีอันนี้เขาเรียกว่าเลือดตกตะกอนนะคะเลือดตกตะกอนเพราะฉะนั้นจึงถ้าเกิดอย่างนี้ขึ้นมาเมื่อไหร่ตายนะคะเพราะฉะนั้นหมอจึงต้องระมัดระวังตรงนี้นะคะทีนี้เรามาดูต่อนะกิจกรรมที่ 6.12 พูดถึงการกระจายของหมู่เลือด ABO ก็คือทราบว่าใน100คนจะมี A